สวัสดีค่ะนุ๊กนิ๊กไอมดค่ะคลิปนี้นะคะนุ๊กนิ๊กจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ AirTag ค่ะจะมาตอบคำถามที่หลายๆคนสงสัยกันอยู่นะคะจะได้มีข้อมูลก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อ AirTag มาใช้งานจริงค่ะข้อแรกที่เราควรรู้เลยนะคะ Apple ID 1บัญชีนะคะจะสามารถเชื่อมต่อกับ AirTag ได้สูงสุด16อันเลยสำหรับคนที่ขี้ลืมนะคะแล้วอยากจะเอา AirTag ไปติดกับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกุญแจบ้านหรือว่าใส่กระเป๋าเป้เอาไปติดกับจักรยานหรือว่าเครื่องดนตรีก็ทำได้สบายเลยค่ะส่วนใครที่กำลังสงสัยอยู่ว่าเราสามารถซื้อ AirTag มาเพื่อใช้ติดตามเด็กเล็กหรือว่าสัตว์เลี้ยงในบ้านของเราได้หรือไม่นะคะ Apple เขาก็ให้คำแนะนำว่าสำหรับการติดตามเด็กๆเนี่ยให้เราซื้อ Apple Watch มาเพื่อใช้งานแทนนะคะแล้วก็ใช้การตั้งค่าแบบ Family Setting เนาะเพราะว่า Apple Watch เนี่ยเขามีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์อย่างเช่นฟีเจอร์ SOS นะคะซึ่งจะมีประโยชน์กว่า AirTag ในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองค่ะส่วนเรื่องการติดตามน้องหมาน้องแมวนะคะ Apple เขาก็ได้ระบุว่า AirTag เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อใช้ติดตามสิ่งของนะคะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ติดตามคนหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าน้องแมวเนี่ยสามารถเดินออกไปนอกบ้านได้ตำแหน่งของ AirTag ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะก็แปลว่าการส่งตำแหน่งมาอย่าง iPhone ของเราเนี่ยก็จะไม่แน่นอนหรือว่าอาจจะไม่ทันทีทันใดนะคะอันนี้ก็ต้องรอติดตามการใช้งานจริงนะคะว่าจะสามารถใช้งานกับสัตว์เลี้ยงได้ดีขนาดไหนส่วนอุปกรณ์ที่รองรับ AirTag นะคะก็จะมี iPhone หรือว่า iPod Touch ที่มี iOS 14.5 หรือไม่กว่าส่วน iPad นะคะก็ต้องเป็น iPad OS 14.5 หรือไม่กว่านั่นเองค่ะเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็ต้องล็อกอินด้วย Apple ID ของเราเข้าไปในบัญชี iCloud นะคะแล้วก็ไปเปิดการตั้งค่าการค้นหาของฉันหรือว่าเปิดการตั้งค่าแอป Find My ใน iCloud ของเรานะคะเพื่อจะใช้งาน AirTag ได้นั่นเองค่ะทีนี้อาจจะมีคนสงสัยว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่า AirTag ของเราเนี่ยแบตใกล้จะหมดแล้วนะคะซึ่ง Apple เขาก็ได้บอกว่าเขาจะมีระบบที่แจ้งเตือนขึ้นมาว่า AirTag ของเราเนี่ยมีแบตเตอรี่เหลือน้อยนะคะให้เรารีบไปเปลี่ยนแบตแบตเตอรี่ของ AirTag นะคะ Apple เขาก็บอกว่าสามารถใช้งานได้เป็นปีเลยซึ่งถ้ามันหมดนะคะเราก็สามารถไปซื้อถ่านกระดุมมาเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองเลยค่ะสำหรับใครที่สงสัยอยู่นะคะว่าเราสามารถใช้งาน AirTag ร่วมกับเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวได้หรือไม่นะคะ Apple เขาก็ตอบว่าสามารถใช้งานได้นะคะอย่างเช่นเราอยากจะแชร์พวงกุญแจรถกับคนในครอบครัวแล้วเราเอา AirTag ไปติดกับกุญแจรถอันนั้นนะคะเวลาที่มีคนในครอบครัวของเราหยิบไปใช้เนี่ยโดยปกติแล้ว iPhone ของเขาเนี่ยก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาว่ามีอุปกรณ์ AirTag ติดตามเราอยู่นะซึ่งถ้าเราเป็นคนในครอบครัวเราก็ไม่ต้องสนใจเรื่องนี้เนาะอาจจะรำคาญเวลาที่มันเด้งขึ้นมาคนที่เป็นเจ้าของ AirTag นะคะก็สามารถเข้าไปปิดการแจ้งเตือนในส่วนนี้ได้ค่ะ AirTag นะคะมาพร้อมชิป U1 ค่ะซึ่งมีความแม่นยำในการระบุตำแหน่งมากแล้วก็ชิป U1 เนี่ยถูกใส่เข้ามาใน iPhone 11แล้วก็ iPhone 12ด้วยนะนั่นก็แปลว่าเวลาที่เราใช้งาน AirTag ร่วมกับ iPhone 11หรือว่า iPhone 12นะคะก็จะได้ประสิทธิภาพที่มากกว่าเพราะว่าเขาจะสามารถระบุตำแหน่งและระยะทางได้แม่นยำกว่า iPhone รุ่นอื่นๆค่ะAirTag เนี่ยเขามีลำโพงในตัวด้วยนะคะเอาไว้ส่งเสียงเวลาที่เรากดค้นหามันนั่นเองค่ะแล้วก็ AirTag มีมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นที่ระดับ IP67 ค่ะสำหรับเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ AirTag นะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่า AirTag เนี่ยในการส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยมีการเข้ารหัสอยู่หลายชั้นแล้วก็หมุนวนไปเรื่อยๆในแต่ละวันไม่ซ้ำกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าทาง Apple หรือว่าบุคคลที่3เนี่ยจะไม่สามารถรู้ข้อมูลส่วนตัวของเราในส่วนนี้ได้ค่ะถ้าหากกลัวว่าจะมีคนเอา AirTag มาหย่อนใส่กระเป๋าเราเพื่อติดตามตำแหน่งที่ตั้งของเรานะคะนี่ก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าในแอป Find My ใน iOS 14.5 เนี่ยเขาจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาว่าตอนนี้มี AirTag ที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยอยู่ที่ตัวเราอยู่นะพอเราทราบนะคะเราก็สามารถค้นหา AirTag แล้วก็เอาออกไปจากตัวเราได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ AirTag ที่เราทราบมานะคะส่วนการใช้งานจริงกับของจริงจะเป็นยังไงนั้นนะคะก็รอติดตามรีวิวจากช่องเราได้เลยซึ่งวันที่เราลงคลิปนี้นะคะเราก็ยังไม่ทราบวันวางขายยังเป็นทางการของ AirTag ในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวยังไงทีมงาน iMod จะมาอัปเดตให้ทราบแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิ๊กขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ